สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์มุ้ยครับต้องขอโทษอาจารย์มุ้ยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็มาทําหน้าที่แล้วนะครับต้องขออภัยจริงๆเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้มีคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามารอสายอยู่แล้วนะครับจากคุณเพียงใจนะครับสวัสดีครับคุณเพียงใจครับสวัสดีค่ะครับคุณเพียงใจขอทราบวันเดือนปีเกิดแล้วเรื่องที่อยากจะรู้กับอาจารย์มุ้ยเชิญได้เลยครับ25กันยา2509ปีมะเมียค่ะ2509ปีมะเมียนะครับคุณเพียงใจโทรศัพท์จากจังหวัดอะไรครับเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีอยากจะถามอะไรอาจารย์มุ้ยเชิญได้เลยครับมีโชคไหมคะมีโชคไหมคะต้องบอกพี่เพียงใจอย่างนี้เลยต้องเรียกพี่เลยเพราะว่าหนึ่งอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้นั่นคือวาสนาเรื่องของการเงินเข้าบ้านถามว่าการเงินเข้าบ้านคืออะไรคือตอนนี้ดาวพระพฤหัสย้ายมาทำราศีกับแนวบ้านแล้วครับหนึ่งอย่างที่เป็นมงคลที่ดีเลยในช่วงนี้ถ้าจะทำบุญอะไรในบ้านหน้าบ้านหรือนิมนต์พระมาในบ้านควรจะทำเพื่อเป็นการเปิดเลิกเปิดดวงเปิดบารมีเปิดทรัพย์ที่อยู่ในบ้านบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ศักดิ์สิทธิ์ดีด้วยนะครับเคยทำบุญบ้านอะไรบ้างไหมครับคุณเพียงใจครับอะไรนะคะเคยทำบุญบ้านหรืออะไรแบบทำนองที่บ้านเคยบวชลูกไปแล้วก็ทำบุญบ้านไปมานี่เองค่ะต้องบอกเลยว่าแสดงว่าบุญตรงนั้นเป็นดีถ้าช่วงนี้มีโอกาสนิมนต์พระมาหน้าบ้านนิมนต์พระมารับสังฆทานในบ้านจะเป็นมงคลมากเพราะว่าเราบุญบารมีที่อยู่รอบรายล้อมบ้านเราเนี่ยกำลังจะเดินหน้าเดินเข้ามาในบ้านและสิ่งที่เดินเข้ามาในบ้านเนี่ยมันรวมถึงโชคลาภด้วยนะนะครับแล้วโชคลาภของคุณเพียงใจจะรวยไหมคะจะรวยไหมคะถามว่าการมีโชคลาภในครั้งนี้มันมีโชคลาภได้ตลอดถ้าเราเก็บเป็นใช้เป็นเชื่อว่าพี่เพียงใจเนี่ยจะได้รับบารมีบางอย่างที่ประจำปฏิตตัวด้วยช่วงนี้ถ้าใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรเช่นแหวนข้อมืออะไรที่ใส่ติดตัวอยู่นำกลับมาใส่อย่าถอดไปเพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดพลังบางอย่างประจำปฏิตตัวพี่เพียงใจด้วยนะนะครับปกติพี่เพียงใจใส่อะไรอยู่บ้างครับผมอ๋อใส่แหวนพญานาคแล้วก็บูชาพญานาคเป็นเหรียญอะไรเงี้ยโอ้ดีเลยแล้วตอนนี้ไม่ค่อยได้ใส่หรือว่ายังไงครับใส่ที่นิ้วแล้วก็เอาพกไว้ติดตัวใส่กระเป๋าเวลาขายของนะคะจริงๆแล้วนำใส่ติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพลังตรงเนี้ยมันเป็นพลังที่ช่วยพี่เพียงใจเลยนะนะครับลองดูนะครับพี่เพียงใจนะค่ะแล้วอยากถามว่าทำไมป่วยทุกวันเลยคะต้องกินยาแก้ปวดไมเกรนทุกวันอ่ะจริงๆพอถามถึงเรื่องสุขภาพหนึ่งอย่างที่เป็นเรื่องของสุขภาพที่พี่เพียงใจมีนั่นก็คือเรื่องของการตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เพราะว่าคำพูดเราเคยบอกว่าอาจจะอยากที่จะไปบวชหรืออยากที่จะไปถือศีลถ้าเคยคิดเคยอยากตรงนั้นอยู่ให้ไปทำเพราะว่ากลกรรมที่มันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมันเป็นสัจจะวาจาที่เราตั้งไว้นะเคยคิดแล้วก็ไม่ได้ไปทำตามที่ตั้งใจไว้ไหมครับพี่เพียงใจเคยมีไหมเดือนนี้มีโชคใช่ไหมคะมีโชคแม่ไม่ต้องห่วงนะขอให้โชคดีนะครับพี่เพียงใจค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับหลายท่านก็จะห่วงในเรื่องของโชคลาภจริงๆเรื่องของสัจจะวาจากับเรื่องของการที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้เลยเมื่อกี้ได้เกริ่นนำไปแล้วในเรื่องของการตั้งสัจจะที่ถามอาจารย์จะบอกไว้ใน3เรื่องก็คือ1เรื่องของการขอพร2เรื่องของการวิงวอน3เรื่องของการบนบานศาลกล่าวบางทีการตั้งสัจจะที่ฐานของเราอาจจะไปตรงกับการที่กลายเป็นการบนบานศาลกล่าว มันเป็นเหมือนการบอกไว้ว่าถ้าเราได้ในสิ่งนั้นแล้วเราจะมาทำในสิ่งนี้ตอบแทนเลยกลายเป็นการบนบานศาลกล่าวโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วบางทีการบนโดยที่ต้องมีของกับการที่ขอพรเราจะขออย่างไหนดีครับอาจารย์แนะนำเลยว่าเราควรจะขอพรดีกว่าดีกว่าเพราะการขอพรเป็นการขอจากมงคลที่เป็นดีของตัวเราเองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และในสิ่งเหล่านี้ถามว่าพอเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำไมถึงวนเวียนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราเพราะการที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานไปนั้นบางครั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นการที่เราผิดสัจจะวาจาเหมือนถ้าพูดกันง่ายๆเราทำผิดก็โดนลงโทษแต่การลงโทษอาจจะเป็นการที่เจ็บนิดนึงป่วยนิดนึงนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้อาจารย์จึงจะบอกว่าการตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นดีแต่ต้องระวังในเรื่องของการกลายเป็นคำบนบานศาลกล่าวจนกลายเป็นปัญหาของสุขภาพได้ต้องระวังนะครับตอนนี้มีอีกหนึ่งสายนะครับที่ได้โทรศัพท์เข้ามาจากคุณประพัฒน์นะครับสวัสดีครับคุณประพัฒน์ครับสวัสดีครับ
โอ้ยเสียงไม่ค่อยดีเลยคุณประพัฒน์โทรศัพท์มาจากจังหวัดอะไรครับคุณประพัฒน์นนทบุรีครับนนทบุรีขอทราบวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่อยากจะถามครับวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2527ครับ27นะครับเรื่องที่อยากจะทราบปีชวดเรื่องที่อยากจะทราบเรื่องอะไรครับจะไปสอบเป็นผู้ช่วยพิพากษาครับออกไปเดือนพฤศจิกาอันนี้คือจะถามจากตัวพี่ประพัฒน์เองหรือถามให้คนอื่นครับถามให้ลูกชายครับต้องบอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับคนปีชวดที่อยากจะสอบในเรื่องของหน้าที่การงานถามว่าเป็นมงคลดีโดยเฉพาะเกิดตรงกับวันพระรหัสด้วยเป็นมงคลในเรื่องของการรับราชการหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นงานประจำแต่ต้องระวังอย่างนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นกลกรรมบางอย่างที่ติดตัวลูกชายมานั่นก็คือพลังมวลสารที่บางทีคิดและตัดสินใจไม่ทันท่วงทียังไงฮะอาจารย์ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางไปไม่ทันเวลาการผิดพลาดในเรื่องของเวลาพี่ประพัฒน์บอกพี่ประพันธ์บอกลูกชายให้ดีเลยว่าช่วงนี้เราจะทำอะไร1เรื่องเวลาเป็นหลักสำคัญเลยและ2เรื่องเอกสารในการสูญหายต้องระวังเพราะเอกสารเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆมันจะตามกลับมาที่ตัวเราได้ต้องระวังแต่ถามว่าจะได้เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาไหมโอกาสมีถึง 90% เพราะว่าดวงเขาจะได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการที่ความถูกต้องด้วยนะครับแล้วจากส่วนตัวของคุณลูกชายเองนะครับมีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับคุณประพัฒน์ครับก็ดูหนังสือดีครับดูหนังสือแบบเข้มข้นเลยนะใช่ครับดูมา3ปีแล้วครับอย่างนี้ถ้าเกิดจะให้เสริมหรือว่าไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนมีอะไรที่จะเสริมได้ไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วการที่เราจะทำงานในเรื่องของหน้าที่การงานที่เป็นเกี่ยวกับข้าราชการเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาการไหว้การสักการะอาจารย์ให้1.1 อย่างเลยนั่นก็คือการไปกราบสักการะศาลหลักเมืองถ้าเราอยู่จังหวัดนนท์ไปไหว้สักการะศาลจังหวัดนนท์ก็ได้ศาลหลักเมืองจะเป็นหลักในการดำรงชีวิตดำรงชีพและหน้าที่การงานเป็นอย่างดีแต่ฝากไว้ว่าให้ขอพรบารมีเพียง1สิ่ง1อย่างเช่นเราจะขอเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานบอกท่านเลยว่าวันที่เท่านี้เดือนนี้พ.ศ.นี้เวลานี้เราจะไปสอบเกี่ยวกับเรื่องผู้พิพากษาบอกท่านไปตรงๆเพราะการน้อมนำเป็นพลังอาจารย์เชื่อว่าพลังเกี่ยวกับเรื่องของเวลาจะทำให้ลูกชายได้รับในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับนะครับขอให้โชคดีนะครับคุณประพัฒน์นะครับครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับพอพูดถึงเรื่องของบนบานศาลกล่าวขอคุยต่อยสิ่งหนึ่งถ้าหากว่ามีการบนบานศาลกล่าวไปแล้วอาจารย์ครับแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้ไปแก้บนบานศาลกล่าวลืมเลยหลายคนเป็นแบบนี้แน่นอนปีสองปีเราจะทำยังไงดีฮะอาจารย์หลายสิ่งหลายอย่างพอมันเกิดขึ้นอย่างนี้เราต้องดูก่อนว่าพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรายังไม่ได้ไปทำแล้วผลบุญกลายเป็นปัญหาคือเรามีบุญดีแต่เราประสบปัญหามีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตจนทำให้เราย้อนกลับไปคิดว่าฉันเคยไปบนไว้ที่นี่หรือเปล่าหรือฉันเคยไปทำที่นี่ไว้หรือเปล่าอาจารย์แนะนำอย่างนี้ว่าให้เราทำได้โดยการที่ไปตั้งสัจจะอธิษฐานขอขมากรรมอโหสิกรรมต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ที่วัดไหนก็ได้ที่วัดไหนก็ได้หรือถ้ามีโอกาสแนะนำอย่างนี้ว่าในขณะที่เขามีการบวชพระในพระอุโบสถหรือในโบสถ์ต่างๆให้เราเข้าไปร่วมพิธีในโบสถ์ขณะที่พระกำลังปวารณาต่างๆในการบวชพระนั้นให้เราขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยว่าข้าพเจ้าเคยได้ผิดพลาดพลาดพลั้งพูดจากล่าวสัจจะวาจาหรืออธิษฐานบนบานศาลกล่าวไว้ขอให้คำอธิษฐานเหล่านั้นเป็นผลบุญให้หนุนนำกับข้าพเจ้าทดแทนข้าพเจ้าจะขอขมากรรมอโหสิกรรมที่เป็นดีเพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการตัดในเรื่องของคำบนบานศาลกล่าวได้เป็นอย่างดีนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยได้นะครับตอนนี้ยังโทรศัพท์เข้ามากันได้นะครับระหว่างที่รอสายนะครับจะได้เรียนถามอาจารย์มุ้ยเพิ่มเติมเพราะว่าหลายคนบอกว่าเรื่องของบนบานศาลกล่าวเนี่ยหลายคนตอนนี้จะนิยมบนบานศาลกล่าวด้วยไข่บางคนด้วยหัวหมูบ้างอะไรบ้างสิ่งที่จะเอาใช้ในการบนบานเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เป็นดีที่สุดอาจารย์ครับหลายอย่างมันเกิดขึ้นอย่างนี้ตามตำนานความเชื่อมีตำนานเลยครับตำนานความเชื่อทำไมถึงต้องใช้ไข่ทำไมครับที่เขาใช้ไข่เพราะมันเกิดความง่ายจริงๆการที่เราจะบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ได้ต้องการในสิ่งเรื่องของเหล่านี้เลยแต่มันเป็นการที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานในการนำหาเครื่องสังเวยไปสังเวยให้กับท่านแล้วเมื่อท่านให้ความสำเร็จกับเราแล้วเราจึงนำสิ่งนั้นมาถวายอีกจริง
ต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าถ้าไปที่วัดหลวงพ่อโสธรอาจจะต้องไปถวายไข่ต้มบางคนโอ้โหถวายเป็นหมื่นใบเลยนะอาจารย์เคยเห็นผมเห็นเต็มเลยเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นตำนานความเชื่อสืบกันมาเมื่อสืบกันมาแล้วฉันเห็นว่าเธอทำแบบนี้ได้ฉันจึงทำตามฉันเห็นว่าเขาทำแบบนี้ได้ฉันถึงทำตามเขาแต่ไม่ได้มีผลกับเรื่องของคำบนบานสันกล่าวจะสำฤทธิ์ผลอะไรอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้มีเลยนะนะเพราะว่าหลายครั้งความสำเร็จเกิดขึ้นจากบุญวิถีครับบุญวิถีที่ตรงกันเป็นดีหรือที่พูดกันง่ายๆเคมีตรงกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่เราขอพรจึงประสบความสำเร็จและอาจารย์เชื่อว่าการที่เราจะขอพรได้ประสบความสำเร็จต้องมีบุญที่สืบเนื่องกับสถานที่แห่งนั้นเช่นหลายคนบอกว่าฉันไปขอที่วัดหลวงพ่อโสธรสำเร็จหลายคนไปบอกว่าฉันไปเป็นร้อยครั้งยังไม่สำเร็จเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นในเรื่องของบุญวิถีอาจารย์จึงจะฝากว่าการที่เราจะขอพรบารมีให้เกิดความสำเร็จนั้นเราต้องดูบุญวิถีในความสำเร็จด้วยหลายคนทำบุญ10บาทแต่อาจจะได้เงินเป็นล้านหลายคนทำเงินเป็นล้านแต่อาจจะได้ความสำเร็จแค่10บาทก็มีเพราะบุญวิถีเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการขอพรบารมีนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับเรื่องของการจะบนบานศาลกล่าวอะไรนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของถามว่ามีการบนบานศาลกล่าวหลายครั้งเลยเรื่องของเวลาถูกเกี่ยวกับตัวเลขเลขหวยรวยเบอร์อะไรต่างๆมีโชคลาภแล้วก็ไปแก้ด้วยไข่บ้างด้วยการรำแก้บนกันบ้างสิ่งเหล่านี้สามารถเสริมได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์มุ้ยบอกไปคือเป็นเรื่องของตำนานแล้วก็ความเชื่อใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นการบนบานสักการะสิ่งที่ดีที่สุดคือการขอพรใช่ครับขอพรตามบุญวิถีอาจารย์เชื่อว่าเนี่ยแหละเป็นหลักที่ศาสนาพุทธหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้ว่าการที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานให้เป็นพรมงคลประจำปฏิตัวนั้นขึ้นอยู่กับผลบุญที่เราได้ปฏิบัติเป็นดีแล้วถามว่ามีการที่จะเสริมเรื่องของดวงชะตาโดยเฉพาะโชคลาภเราควรจะต้องไปกราบไหว้สักการะอะไรดีถ้าว่าเราไม่มีการบนบานศาลกล่าวครับการที่เราจะทำบุญให้ตรงกับลักษณะที่เป็นโฉลกและชนสาของเราอาจารย์เชื่อว่าหลายคนมักจะเริ่มจากการที่เติมน้ำมันตะเกียงหลายคนอาจจะคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะต้องทำพระประจำวันเกิดแต่อาจารย์บอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือเครื่องประกอบมันคือกุศโลบายในการปฏิบัติผลบุญแต่สิ่งที่เป็นดีที่สุดที่อาจารย์ทำในทุกๆครั้งเลยก็คือการสวดมนต์ขอพรในวันเกิดเหมือนที่อาจารย์ขอโทษนะครับใครติดตาม Facebook ของอาจารย์มุ้ยเนี่ยก็จะเห็นอาจารย์มีการสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้จะเสริมได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสมมติว่าคุณเป็นคนเกิดวันอังคารคุณละเว้นในสิ่งต่างๆในวันอังคารเพื่อวันเกิดของคุณก็ได้คุณไม่ต้องไปเติมน้ำมันในเฉพาะวันอังคารหรือไปถวายพระเฉพาะวันอังคารใช้การปฏิบัติได้เลยใช้การปฏิบัติอาจารย์เชื่อว่าหลักในการปฏิบัติหลายคนบอกว่าหลักในการปฏิบัติหนูก็เริ่มสวดมนต์มาแล้วแต่ทำไมผลบุญยังไม่เสริมดวงเราเลยนั่นแหละสิครับอาจารย์เพราะตรงนี้เรายังทำไม่ถูกต้องการสวดมนต์ประจำวันเกิดเป็นหลักในการปฏิบัติเพราะว่าการสวดมนต์ในวันเกิดนั้นจะเสริมพลังเขาเรียกพลังบารมีเลยนะถ้าหากว่าอาจารย์แนะนำเรื่องของการสวดมนต์ประจำให้ตรงกับวันเกิดต้องมีบทสวดให้ตรงกับแต่ละวันเนี่ยอาจารย์จริงๆถามว่าตรงเนี้ยมันจะมีบทในแต่ละวันแต่ละวันนี่คือเชิงลึกเลยนี่คือในเชิงลึกแต่ถ้าเรายังไม่รู้เราสามารถตั้งสัจจะอธิษฐานขอพรกับวันเกิดของเราเองได้เช่นเราละเว้นจากการทานเนื้อสัตว์หรือเราทำบุญทุกวันอาคารอาจารย์เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนี่นะครับจุดเริ่มต้นหากว่าอยากให้มีโชคลาภกับตัวเรานะครับลองเริ่มจากการปฏิบัติดูนะครับแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการมั่งมีสีสุขอยู่ก็คงอยากจะมีเรื่องของโชคดีโชคลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างน้อยพรที่ดีจากอาจารย์มุ้ยคงเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์มุ้ยได้ฝากในช่วงท้ายแบบนี้ด้วยครับต้องบอกว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อมนำเป็นเมตตาบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลนั้นเป็นสิ่งที่ประจำจิตประจำใจเราอยู่ทำดีได้ดีเป็นสิ่งที่อาจารย์จะบอกไว้ในทุกๆครั้งนั่นก็คือการขอพรให้เป็นฉลกวาสนากับตัวเองหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เป็นกลกรรมเป็นการกระทำที่เป็นดีอาจารย์ขออนุโมทนาให้กับทุกท่านมีโชคลาภมีวาสนาร่ำรวยและแข็งแรงเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะประทานให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการมั่งมีสีสุขทุกคนด้วยครับครับ
ก็ขอให้พรนี้นะครับสำฤทธิ์ผลกับคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับผมเชื่อได้ว่าทุกๆปัญหานะครับมันมีทางออกมีทางแก้ไขก็มีหลากหลายวิธีการในการแก้ไขแต่อีกหนึ่งทางออกนะครับก็คือการติดตามรับชมรายการมั่งมีสีสุขนี่แหละครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมว่านภูริพุ่มพวงและท่านอาจารย์มุ้ยคงต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ